จารย์ใจรัตน์จตุรภัทรพรนะคะจะมาพบกับทุกท่านในโมดูลที่8ของรายวิชา IT เพื่อการจัดการหรือ IT for Management สำหรับเนื้อหาในโมดูลที่8วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าค่ะเราไปชมกันเลยนะคะว่าเนื้อหาของโมดูลที่8มีอะไรกันบ้างในวัตถุประสงค์ของโมดูลที่8นี้นะคะผู้เรียนจะสามารถเสนอแนะการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการตลาดการขายการจัดส่งสินค้าให้แก่องค์กรธุรกิจได้อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้หลักการเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีด้านการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าในองค์กรธุรกิจด้วยค่ะสำหรับโมดูลที่8นี้นะคะคำอธิบายเนื้อหาก็จะกล่าวถึงความหมายบทบาทกระบวนการจัดการการตลาดการขายการจัดส่งสินค้าและที่สำคัญก็คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการดังกล่าวของการตลาดการขายและก็การจัดส่งค่ะนอกจากเนื้อหาโดยทฤษฎีแล้วนะคะในโมดูลที่8นี้เราก็พยายามที่จะนำเสนอตัวอย่างซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีทางการตลาดเน้นไปที่ระบบวิจัยการตลาดระบบอัจฉริยะทางการตลาดระบบสารสนเทศทางการตลาดเทคโนโลยีทางการขายซึ่งมีระบบการขายอัตโนมัติเทคโนโลยีภายในร้านค้าปลีกเครื่องมือสนับสนุนการขายและสุดท้ายก็จะเป็นเทคโนโลยีทางด้านการจัดส่งสินค้าจากภาพห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรนะคะเราจะเห็นได้ว่าองค์กรหรือกิจการจำนวนมากมีคำถามว่าเหตุใดผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าจึงไม่ซื้อสินค้าหรือบริการซึ่งหากจะค้นหาถึงสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าไม่เคยรู้จักสินค้าหรือบริการขององค์กรมาก่อนเลยไม่รู้ถึงประโยชน์ไม่รู้ถึงคุณค่าพิเศษที่จะได้รับจากสินค้าหรือบริการขององค์กรกิจการนั้นๆรวมถึงไม่รู้สึกว่าสินค้าและบริการขององค์กรจะช่วยแก้ปัญหาอะไรของเขาได้ไม่รู้ว่าสินค้าหรือบริการขององค์กรวางจำหน่ายที่ไหนเข้าไม่ถึงสินค้าแต่โดยสาเหตุที่แท้จริงก็อาจจะเนื่องมาจากว่าเป็นเพราะว่าองค์กรหรือกิจการไม่เคยทำการตลาดหรือการสื่อสารการตลาดที่จะให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้รู้จักสินค้าหรือบริการขององค์กรเลยซึ่งในหน้าที่ของการตลาดนะคะก็จะเป็นต้องทำให้ลูกค้ารู้จักถึงประโยชน์รู้จักถึงคุณค่าพิเศษบอกด้วยว่าขายที่ไหนบอกด้วยว่าขายในราคาอย่างไรบอกเรื่องเงื่อนไขพิเศษที่จะทำให้ลูกค้าสะดวกในการเข้าถึงจูงใจให้ลูกค้าเดินทางไปหาสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่ทั้งหมดเนี้ยเป็นงานด้านการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าค่ะเราจะเห็นได้ว่าภายใต้ภาพห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเนี่ยการตลาดการขายและการจัดส่งจะเป็นภาระงานตายโซ่แต่ว่าก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นกันเนื่องจากเป็นภาระงานที่มุ่งสนองความต้องการของลูกค้าผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรเราจะเน้นความพอใจสูงสุดเพราะความพอใจสูงสุดเท่านั้นที่จะสร้างรายได้และกำไรอย่างต่อเนื่องหากบริหารการตลาดเชิงรุกด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็จะทำให้เราได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะทำให้เราเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงติดตามคู่แข่งขันและการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องเข้าใจความต้องการของผู้ขายหรือว่าตัวแทนจำหน่ายรวมไปถึงเข้าใจผู้ที่มีบทบาทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดขององค์กรด้วยก็จะทำให้องค์กรหรือกิจการสามารถสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่สำคัญก็คือแข่งขันได้หรือว่าได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งอย่างยั่งยืนค่ะความหมายของการตลาดความหมายของการตลาดนะคะถ้าเราอ้างตามสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นนิยามที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยจะกำหนดความหมายของการตลาดว่าหมายถึงกิจกรรมกลุ่มของสถาบันกระบวนการเพื่อการสร้างสรรค์การสื่อสารการนำส่งมอบและการแลกเปลี่ยนข้อเสนอที่มีคุณค่าต่อลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการพันธมิตรธุรกิจตลอดจนสังคมโดยรวมอ้างตามฟิลิปคอตเลอร์ซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านการตลาดนะคะหรือมาร์เก็ตติ้งกูรูคนดังให้ความหมายของการตลาดว่าหมายถึงศาสตร์และศิลป์ของการค้นหาความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการนั้นและนำส่งมอบคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป้าหมายและนำมาซึ่งกำไรให้กับองค์กรหรือกิจการสำหรับความหมายของการตลาดอ้างตามวิลเลียมเจสตันสันก็จะหมายถึงระบบรวมของทุกกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อวางแผนผลิตภัณฑ์
กำหนดราคาส่งเสริมการขายจัดจำหน่ายที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่คาดหวังทั้งในปัจจุบันและในอนาคตและเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือกิจการบทบาทของการตลาดการตลาดมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะต่อองค์กรหรือกิจการเพราะว่าเป็นงานที่สร้างรายได้และกำไรจากการขายอีกทั้งเป็นงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการด้วยจากการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการตลาดศึกษาสภาพการแข่งขันและคู่แข่งรวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคการตลาดซึ่งเริ่มต้นด้วยลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการและจบลงที่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการการตลาดเป็นงานเชิงสร้างสรรค์และเป็นต้นทางของการขายและการจัดส่งสินค้าที่องค์กรหรือกิจการต้องผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างลงตัวเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการเพื่อความอยู่รอดขององค์กรและกิจการท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาหน้าที่ของการตลาดกว้างและก็ไกลมากเลยนะคะครอบคลุมสักประมาณ10ฟังก์ชันด้วยการเริ่มต้นตั้งแต่การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการตัดสินใจทางการตลาดเพื่อการวางแผนทางการตลาดด้วยเสร็จแล้วเราก็จะออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ได้นั้นก็จะมาจัดมาตรฐานแล้วก็แบ่งเกรดผลิตภัณฑ์นะคะเสร็จแล้วก็จะมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และสลากสินค้าฟังก์ชันสำคัญที่เป็นที่นิยมตอนนี้ก็คือการสร้างแบรนด์แล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรและหรือสินค้าบริการสนับสนุนลูกค้ากำหนดราคาหรือบริการสื่อสารและส่งเสริมการตลาดรวมไปถึงเรื่องของฟังก์ชันการกระจายสินค้าและช่องทางจำหน่าย4ฟังก์ชันหลังเนี่ยเราจะรู้จักกันดีในแง่ของการผสมส่วนผสมทางการตลาดนะคะหรือ 4P Marketing Mix สุดท้ายก็จะเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการจัดส่งและก็จัดการคลังสินค้ารวมถึงการเพิ่มอรรถประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้สินค้าและบริการได้แก่ประโยชน์ทางด้านรูปแบบสินค้าประโยชน์ด้านเวลาประโยชน์ด้านสถานที่แล้วก็ประโยชน์ทางด้านการเป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการถ้าเราสามารถที่จะจัดการเรื่องของหน้าที่ทางการตลาดเหล่านี้ได้ครบเราจะมีความสามารถในการแข่งขันไปจนถึงการได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งเลยทีเดียวค่ะนอกจากความหมายบทบาทหน้าที่และกระบวนการทางการตลาดที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ยังมีอีกหลายความหมายและก็บทบาทหน้าที่ต่างแตกต่างออกไปในอีกหลายๆตำราแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยงานของด้านการตลาดล้วนให้ความสำคัญแล้วก็มุ่งตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญค่ะหรืออาจกล่าวโดยรวมว่าการตลาดมุ่งภาพรวมคือการนำเสนอส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าคนที่ถูกต้องที่เราเรียกว่า right customer ในเวลาที่ถูกต้อง right time ในสถานที่ที่ถูกต้องคือ right place ในราคาที่ถูกต้องคือ right priceและด้วยการสื่อสารและส่งเสริมการซื้อที่ถูกต้องคือ right promotion จากความหมายของการตลาดที่กล่าวถึงองค์ประกอบที่ถูกต้องนี้จึงนำไปสู่ตัวแปรหรือว่าส่วนผสมทางการตลาดที่เรารู้จักกันดีในคำว่า 4P's or 4P's marketing mix ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นหรือว่าเป็นสิ่งเร้าทางการตลาดที่มีอิทธิพลจูงใจต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อนะคะประกอบด้วย P product คือผลิตภัณฑ์ P price คือราคา P place คือช่องทางหรือว่าสถานที่จำหน่ายแล้วก็ P promotion ซึ่งหมายถึงการส่งเสริมการตลาดและการขายค่ะในหัวข้อของกระบวนการทางการตลาดนะคะกระบวนการทางการตลาดเป็นการมุ่งค้นหาความต้องการของผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเป้าหมายโดยเฉพาะความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองโดยสินค้าหรือบริการของคู่แข่งซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะประกอบไปด้วย5ส่วนเป็นลำดับได้แก่เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกกิจการต่อมาแล้วก็กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่1นะคะในขั้นตอนนี้เราสามารถที่จะระบุ STP โดย S หมายถึง segmentation คือการแบ่งส่วนตลาดนะคะ T คือ targeting การกำหนดส่วนตลาดหรือว่าลูกค้าเป้าหมายและ P หมายถึง positioning เป็นการกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ด้วยคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่ต้องการให้ลูกค้าเป้าหมายจดจำให้ได้จากนั้นมาแล้วก็จะออกแบบส่วนผสมทางการตลาด 4P ของสินค้าหรือบริการนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวสินค้าเองราคาช่องทางจำหน่ายและการสื่อสารและส่งเสริมการตลาดรวมถึงกิจกรรมในแต่ละส่วนผสมด้วย
จากนั้นเราก็จะนำกิจกรรมที่กำหนดในขั้นตอนที่3ไปปฏิบัติรวมถึงการควบคุมการปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการวัดประเมินผลการปฏิบัติเทียบกับเป้าหมายทางกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ค่ะการตลาดมีความสำคัญเนื่องจากว่าการตลาดเป็นกระบวนการที่สร้างรายได้และกำไรให้องค์กรรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการจากการออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องซึ่งแข่งขันกับคู่แข่งได้ทั้งยังดึงดูดให้ลูกค้าซื้อแล้วก็ซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องด้วยในการสร้างรายได้กำไรแล้วก็มูลค่าเพิ่มนั้นนักการตลาดจำเป็นต้องมีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องทันสมัยทันเวลาครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกด้านรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์และพยากรณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเนื้อหาที่ทุกท่านได้รับชมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเรื่องของความหมายบทบาทแล้วก็กระบวนการทางการตลาดคลิปลำดับถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายบทบาทและกระบวนการของงานขายและการจัดส่งสินค้าค่ะ